บกับพวกเรา4คนนะคะทุกๆวันศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสามในรายการศูนย์องศาพยากรทาง Channel 8นะคะก่อนอื่นเลยกดไลค์เพจ Channel 8ก่อน C H8 แล้วก็เลข8นะคะจริงๆอยากเพิ่มอีก2คำว่าศูนย์องศาพยากรดีดีอย่าเลย ช่วยกดไลค์กดแชร์ก่อนจะได้ดูดวงฟรีๆสดๆเข้าไปที่เพจนะคะสกอร์ดูเลยเจอคือไลฟ์สดของเราก็กดแชร์ได้เลยจ้ามาละกดแชร์ก่อนนะคะก่อนที่จะส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่พร้อม1คำถามเข้ามานะคะเราจะดูดวงเฉพาะคนที่กดแชร์เท่านั้นโหดไปไหมไม่หรอกเนาะไม่โหดหรอกเราจะได้รู้ไงว่าเขาติดตามเราจริงใช่ไหมใช่ที่ทุกคนเงียบไม่ใช่หรอกพิมพ์ค่ะพิมพ์อยู่ค่ะกดไลค์กดแชร์กดเสร็จกดกันใครกดเสร็จแล้วดำเนินรายการต่อเลยนะคะทำหน้าที่ค่ะวันนี้เราจันนี่หัวจันแก้ต้องแชร์ลงเพจไปอีกเยอะค่ะหลายสิ่งนะคะเยอะมากของเราก็อันเดียวแชร์อันเดียวจบของหมอแก้วแชร์เข้าศูนย์องศาแชร์เข้าเพจหมอแก้วแชร์เข้าตัวเองหลายสิ่งหลายอย่างค่ะแชร์เฟซบุ๊กแชร์ศูนย์องศาแชร์เฟซเพจให้แก้วแชร์เพจหมอแก้วไม่ใช่เพจหมอแอร์เดอะเมจิกแมนแล้วก็แชร์ไปที่ไทม์ไลน์ในไลน์ด้วยนะคะมาจัดไปเลยรายการกันของเรากันเองจัดไปเลยค่ะโอเควันนี้นะคะในเบรก2เราจะมีแขกรับเชิญด้วยนะคะแขกรับเชิญคนนี้บอกก่อนเลยว่าผ่านวิกฤตอะไรต่างๆมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะผ่านมรสุมชีวิตใช้คำนี้ดีกว่าเนาะเกือบตายเกือบตายผ่านการเฉียดตายมาแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เราจะมาดูบ้านดูดวงนะคะว่าแขกรับเชิญคนนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะเป็นแขกรับเชิญจากทางบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะมารายการเราแบบนี้นะคะหรืออยากจะดูดวงกับพวกเรา4คนสดๆนะคะก็เดี๋ยวพิมพ์ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดพร้อมบ้านเลขที่เข้าไปในไลฟ์สดก่อนนะคะพร้อม1คำถามและถ้าใครอยากดูดวงโทรเข้ามาในรายการได้เลย02-117-4603เก่งจำเบอร์รายการได้แล้วเย้ปกติไม่มีใครจำได้นอกจากพี่แอร์ค่ะจ้ะสปอนเซอร์มั้ยสปอนเซอร์รายการมั้ยเดี๋ยวก่อนนะก็โทรเข้ามาได้ที่02-117-4603นะคะแล้วใครอยากจะมานั่งอยู่ในรายการกับเราเหมือนแขกรับเชิญวันนี้นะคะก็โทรเข้ามาที่รายการแล้วก็เล่าประสบการณ์หลอนหรือเล่าชีวิตของคุณให้พวกเราฟังแล้วเดี๋ยวเราจะคัดเลือกเข้ามานะคะเดี๋ยวเรารู้สึกว่าเราจะมีได้ออกกองด้วยเร็วๆนี้คัมมิ่งซูนใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์รายการเราก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ก็มีแล้ว1สปอนเซอร์ต่อเนื่องจากมาดามจอยใช่ไหมของเดือนที่แล้วเดือนนี้ก็ยังเป็นทองม้วนทองม้วนเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าสนับสนุนเฟอร์นิเจอร์ให้กับเรานะคะขอบคุณบริษัทไทยยูไนเต็ดเนาะผู้ผลิตทองม้วนทองม้วนอบกรอบนะคะโกดิโลนะคะส่งออกอเมริกานะคะของนอกนะจ๊ะจ้าในเมืองไทยในเมืองไทยหาได้ที่ฟู้ดแลนด์นะคะก็มี8รสอร่อยมากอร่อยมากตอนนี้กำลังทำรสใหม่ออกมานะคะขออุบไว้ก่อนแต่รสที่อร่อยส่วนตัวชอบคือชอบกินรสเผือกก็ชอบเผือกอร่อยเผือกอร่อยอร่อยเฮ้ยแต่เผือกอร่อยจริงก็กินแล้วก็เนาะตอนนี้เท่าที่ทราบมาก็กำลังดำเนินการในเรื่องของรสใหม่นะคะแล้วก็รสนี้ก็อร่อยนะพริกไทยกระเทียมพริกไทยเออพริกไทยอร่อยที่มันกินเรารู้สึกว่าเอออันเนี้ยคือความเป็นไทยเออแล้วก็อีกรสทุเรียนทุเรียนก็ขายดีใช่นะคะก็ขอบคุณคุณธีรพลนะคะขอบคุณน้องหวานนะคะเจ้าของโกดิโลนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนเก้าอี้นั่งสบายสบายสวยๆของเราทั้ง4คนนะคะใครสนใจจะเป็นสปอนเซอร์นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะคุณจะได้อยู่หน้าเพจของเราทั้ง4คนตลอด1เดือนนะคะแล้วก็จะอยู่ในรายการกับเราทุกๆวันศุกร์เราก็จะพูดให้อย่างนี้ทุกเบรกนะคะไม่แพงอย่างที่คิดนั่นบอกเลยทีนี้มาเริ่มที่อะไรก่อนดีเรามาดูดวงลายลัสเอลัสก่อนนะไปรับเออประจูเอาให้ขึ้นถึง100คนอ่ะโอ้โหเหมือนคราวที่แล้วเอ้ยอย่าลืมนะกดไลค์จัดเต็มจัดหนักเลยนะคะแบ่งกันไลค์แบ่งกันแชร์จะได้รู้ดูว่าคุณจะรวยคุณจะปังเมื่อไหร่เพราะว่าอย่างคราวที่แล้วเนี่ยพี่จูเตือนเรื่องอุบัติเหตุของแก้วเมื่อเดือนเมษาแก้วก็เกิดจริงเตือนพี่แอร์ก็เกิดจริงแล้วถ้าเตือนเรื่องได้เงินก็ได้จริงได้สามีก็ได้จริงแต่ตอนนี้ยังไม่ได้นะหมายถึงลูกค้าคนอื่นบอกไว้แล้วโดยภาพรวมอาจารย์จูดูดวงราศีเมถุนจะมีโชคใช่โอ้โหมีความสุขมากเลยโอ้ใช่สองคนเขาถูกเป็นแสนค่ะสองคนนี้นะคะโฟกัสเลยถูกเป็นแสนถ้าคำนวณแล้วเขาเรียกว่าลอตเตอรี่57ใบ
ดูหน้าเขาภูมิใจ57ใบเนาะนี่นั่งเงียบๆไม่พูดอะไรเลยนะถูกวันนี้ก็ถูกก็ถูกก็ประมาณ10ใบเพราะว่าเราเกิดเดือนมิถุนาเหมือนกันอ๋อ5ใบถูก5ใบแล้วก็อาจารย์จูดูไว้เมื่อถูกที่แล้วว่าคนเกิดเดือนมิถุนาเหลือสิมิถุนจะมีโชคจะมีโชคมีโชคไม่แต่ติดตามราศีกรกฎด้วยนะกรกฎก็ดีนะเริ่มดีแล้วนะกรกฎจะต้องเดือนหน้าถึงใช่เดือนหน้าเห็นไหมบอกสิงหาบอกแล้ววันนั้นดูดวงตัวเองบอกเลยว่าสิงหาฉันจะถูกหวยนะคะใครตามหวยฉันนะพอดีว่าเขาห้ามไลฟ์สดฉันพูดไม่ได้ก็รอดูฉันโพสต์ลอยๆแล้วกันเดือนหน้าพี่แก้วอาจจะจัดหนักจัดเต็มแบบทุ่มเทหมดหน้าตักคือซื้อลอตเตอรี่เหมือนแค่ก็ได้ไม่แน่แกอาจจะซื้อหวยเพราะว่าไม่ซื้อหรอกซื้อลอตเตอรี่เพราะว่าสนับสนุนรัฐบาลก็นี่ไงซื้อลอตเตอรี่ไงซื้อที่กองสลากไงเป็นคนยุขึ้นยุขึ้นยุขึ้นกดไลค์กดแชร์นะคะก่อนที่จะส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดพร้อมบ้านเลขที่แล้วก็หนึ่งคำถามที่คุณอยากรู้นะคะก่อนที่เราจะไปอ่านในไลฟ์สดหรือจะโทรเข้ามาในรายการเราไปฟังดวง12ราศีจากศาสตร์ดาวยูเรเนียนของอาจารย์จูก่อนยาวเลยทีเดียวไหมเอาทีละครึ่งเลยช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะถ้ายอดไม่ถึงร้อยพออาจารย์จูอ่านเสร็จปุ๊บเราจะปิดรายการทันทีเราเลิกเราเลิกอีกแล้วเราเกี้ยวกาดอีกแล้วไม่คราวนี้ก็ใจดีก็จะไม่โมโหร้ายเอออาเชิญค่ะอาจารย์จูมาราศีแรกก่อนเลยคือราศีมังกรนะคะจะหยิบผินนะคะหยิบแท็บเล็ตไปหยิบทองม้วนอะไรอย่างงี้เอาหยิบทองม้วนก็เปิดกินกันเลยเออตื่นเช้ากันทุกคนวันนี้เออใช่เพราะว่าช่วงเมื่อเช้าเราไปวันนี้กันมาวันนี้ตื่นตีห้าโอ้เหี้ยพี่พูดค่ะดิฉันตื่นสี่ตีห้ามาสองวันแล้วค่ะแล้วก็ไม่สบายเมื่อวานดิฉันก็ตีห้าตีห้ามาสักศุกร์ที่แล้วก็ตีห้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหมอแก้วก็ตีห้าหมอแก้วก็ตีห้านะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะดูอึนๆกันหน่อยแล้วแต่ละคนนะคะอึนจริงเลยอึนจริงจังไม่ปรึกษาเลยเนี่ยราศีแรกคือราศีมังกรนะคะราศีมังกรเนี่ยก็คือผู้ที่เกิดไข่ผู้ที่เกิดตั้งแต่ประมาณวันที่21หรือ22ธันวาจนถึง22มกรานะคะเพราะฉะนั้นคนในที่เกิดในราศีมังกรมีอะไรบ้างมีเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนนะคะแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับเรื่องลูกหลานๆคุณก็จะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษาของเขาการลงทุนถามว่าดีไหมก็ดีนะคะดีเพราะว่าเป็นช่วงที่การงานของคุณเนี่ยกำลังดีมากๆเลยในระยะนี้นะคะที่ถ้าสมมติว่าคนที่ทำงานบริษัทหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับพวกของสวยงามดาราศิลปินอันนี้ถือว่าดีมากนะคะถือว่าดีมากถ้าเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภมันก็จะมีโชคบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่เยอะเท่าที่ควรไม่เหมือนราศีมิถุนเนาะเป็นแสนเลยนะต่อไปคือชาวราศีกุมค่ะชาวราศีกุมในระยะนี้จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ทำงานได้ด้วยนะคะที่ทำงานเนี่ยเคยเจอแบบย้ายทั้งบริษัทเลยเพราะว่าห้องหรือว่าตึกที่เขาทำอยู่เนี่ยเขาทำตึกใหม่แล้วก็ย้ายหมดทุกคนเนาะอันนี้คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะนี้ชาวราศีกุมถ้าไม่ย้ายบ้านที่ทำงานอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างมีเกณฑ์เดินทางไกลนะคะถามว่าดีไหมดีแล้วยิ่งทำงานต่างประเทศหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอันนี้ยิ่งดีมากๆเลยนะคะเพราะอย่างที่เราบอกตั้งแต่ต้นปีเลยนะชาวราศีกุมเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีของชาวราศีกุมในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินการงานนะคะแต่ในเดือนในระยะนี้45วันนี้ชาวราศีกุมให้ระวังเรื่องงานนิดหนึ่งมันจะมีการโต้เถียงการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นหรือว่าการใช้เหตุผลอะไรต่างๆยังไงใจเย็นๆนะคะเพราะว่าดูช่วงนี้อารมณ์ร้อนต่อไปชาวราศีมีนค่ะชาวราศีมีนเตือนเรื่องเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุระมัดระวังนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภเหมือนยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเศร้าตรงนี้เออน่าเศร้าเนาะชาวราศีมีนต่อไปชาวราศีเมษชาวราศีเมษในระยะนี้เป็นลักษณะของเงินหมุนนะคะเงินหมุนติ้วเลยเหนื่อยด้วยเนาะหมุนเงินจนเหนื่อยแต่มันก็มีรายได้เข้ามาในลักษณะของการมีหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีงานที่เกี่ยวกับการหุ้นส่วนกับใครก็ตามเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินจากหุ้นส่วนหรือมีคนมาร่วมลงทุนด้วยอันนี้ถือว่าดีนะคะส่วนที่จะต้องระวังอีกอันนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุเหมือนกันมีเกณฑ์ซ่อมแซมเกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะรวมถึงมีสุขภาพไม่ค่อยดีจะมีเรื่องของการอักเสบภายในเจ็บป่วยเกิดขึ้นต่อไปชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภในระยะนี้
มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องซ่อมแซมบ้านจริงๆนะเมื่อกี้จับไพ่ด้วยใช่ไหมใช่เมื่อกี้จับไพ่ได้เราราศีพฤษภนะคะแล้วก็เมื่อกี้จับไพ่กับหมอแอร์เดอะแมจิกแมนบอกมีทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องบ้านหรือให้เรื่องระบบไฟคือมันไม่เชิงว่าระบบไฟเนาะแต่ว่าเราจะติดแอร์ใหม่อ่ะมันก็เป็นไปได้นะก็คือเรื่องระบบไฟฟ้าเนาะแล้วก็ถามว่ามันมีเกณฑ์ได้ทำไหมภายใน1เดือนเนี่ยเดือนเนี้ยสงสัยต้องทำจริงๆเพราะฉะนั้นจะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะคะจะมีเกณฑ์ซ่อมแซมเกิดขึ้นให้ระวังเรื่องคดีความแล้วก็อย่าไปเซ็นค้ำประกันอะไรใครในระยะนี้เพราะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารหรือเอกสารที่คุณเซ็นไปเนี่ยมันมีผลในอนาคตนะคะในอนาคตที่ว่าก็ 4-5 เดือนก็เกิดแล้วแหละมีโอกาสที่จะเกิดคดีความได้แล้วถ้าชาวราศีพฤษภในระยะนี้มีเรื่องคดีความอยู่ระมัดระวังให้ดีเลยมีโอกาสแพ้สูงมากเพราะฉะนั้นห้ามไปเซ็นค้ำประกันอะไรใครเด็ดขาดต่อไปชาวราศีมิถุนมีรอฟังอยู่โชคลาภยังมีอยู่นะคะเอาละค่ะโชคลาภเก็บอาการนิดนึงน้องอิจฉาค่ะเก็บอาการหน่อยซื้อไปแล้วนะติดตามไลฟ์สดเมื่อเช้านะของเพจหมอแก้วนะนะรถหมอแก้วนี่เป็นพระเอกนะลอตเตอรี่30ใบพอเดี๋ยวคุกสั่งไปแล้วด้วยสั่งไปแล้วด้วยนะคะชาวราศีมิถุนที่บอกว่าจะมีโชคเนี่ยเพราะว่าดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินสดเนี่ยมันตกตำแหน่งโชคลาภนะคะแล้วมันอยู่ในนี้1เดือนโอ้1เดือนจ้ะเดือนนี้อีกเดือนนึงเดี๋ยวว่าเดือนหน้าเดือนนี้เดือนนี้มันครอบคลุมมันครอบคลุมเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนก็จะมีโอกาสมีโชคอีกค่ะโอเคเนาะส่วนในเรื่องของสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องน้ำในตัวนะคะรวมถึงอาการน้ำในหูไม่เท่ากันและขณะเดียวกันเวียนหัวเพราะว่าดาวตัวนี้แปลว่าสมองแล้วมันตกตำแหน่งโรงพยาบาลตกตำแหน่งความเจ็บป่วยปวดแบบกินยาก็ไม่หายใช่นอกจากเป็นตัวเองแล้วมีโอกาสที่จะเป็นผู้หญิงในบ้านยอมตัวเองค่ะเช่นคุณแม่พี่สาวน้องสาวก็จะมีอาการคล้ายๆกันเวียนหัวบ่อยๆเนาะส่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับการงานหรือการปฏิบัติงานมีอุปสรรคบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้สงสัยจะต้องรอช่วงปลายเดือนจริงๆนะพอปลายเดือนจะดีขึ้นใช่ไหมปลายเดือนจะดีค่ะก็ประมาณตั้งแต่24 25ขึ้นไปนะคะเพราะว่าดูดวงตัวเองแล้วเหมือนกันว่าสงสัย25ไปแล้วเนาะถึงจะดีต่อไปคือชาวราศีกรกฎมีคนฟังอยู่ไหมฟังค่ะตั้งใจเลยค่ะหยุดทำสิ่งราศีกรกฎตอนนี้มีดาวตัวหนึ่งเข้าไปกระตุ้นในตำแหน่งโชคลาภนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายถึงลาภผลหรือสิ่งที่เราสะสมมาเช่นสมมติว่าเราฝากเงินธนาคารหรือซื้อกองทุนไว้ก็จะเป็นช่วงที่ระยะเนี่ยจะได้เงินคืนกลับมาเป็นสิ่งที่เราสะสมมาก่อนอันนี้คือเงินที่ได้จากการสะสมมานะคะแต่ถ้าโชคลาภต้องไปรอสิงหาลาภโชคลาภแบบฟุกๆต้องไปรอสิงหานะคะแล้วก็ในระยะนี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของบ้านทรัพย์สินเงินทองมีโอกาสที่จะได้ซื้อบ้านนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะหรือตกแต่งบ้านใหม่นะคะแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนยังไม่แนะนำโอ้ค่ะแค่คิดก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนทำอะไรนะคะเพราะว่าตอนนี้ดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยกเว้นงานที่อยู่ทางไกลอันนั้นถึงจะดีนะต่อไปชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์เปลี่ยนงานใหม่นะคะหรือว่าการงานจะมีการขยายเพิ่มหรือบางคนทำงานอะไรอยู่เนี่ยงานตรงนี้อาจจะมีการต้องเปลี่ยนนะต้องปรับเปลี่ยนอาจจะว่าได้รับผิดชอบงานอื่นอะไรเงี้ยนะคะมาดูแลเนาะแล้วก็มีเกณฑ์เดินทางแล้วดีไหมดีมากส่วนในเรื่องที่บ้านมีการโต้เถียงกันหรือว่าคุณแม่จะเจ็บป่วยนะคะอันนี้เฉพาะชาวราศีสิงห์ระวังนะคะต่อไปชาวราศีกันเราพูดหมดเลยนะ12ราศีนะยาวๆเหนื่อยเหมือนกันเนาะไม่ขึ้นน่ะได้84เองเดี๋ยวก่อนราศีกันเดี๋ยวให้ถึง100ถ้าเกิดว่าถึง100ถ้าอาจารย์จูดูครบ12ราศีแล้วไม่ถึง100ปิดรายการเลยเลิกกลับบ้านเดี๋ยวท้านะอาจารย์นี่ทําทํานะ80ชาวราศีกันนะชาวราศีกันมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศ
อันนี้ดีมากเลยคุณควรจะเดินทางนะคะแต่ถ้าขับรถเองระวังนิดนึงในประเทศระวังนิดนึงมีโอกาสมีอุบัติเหตุได้นะคะหรือว่าบางทีขับเฉยๆเนี่ยก็มีคนมาเฉี่ยวเราไม่ได้ก่อเรื่องก็มีคนมาทำเรื่องให้คนชอบดูดวงมากแล้วก็ในราศีกันเนี่ยจะโชคดีเพราะดาวการเงินเด่นมากคนเกิดที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหร่นะราศีกันราศีกันก็เกิดตั้งแต่วันที่22สิงหาจนถึง22กันยากันยาโอเคนะคือวันเนี่ยมันอยู่ในโดยประมาณ21หรือ22นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกันเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคุณเรื่องการเงินถ้าสมมุติคุณจะย้ายงานเรียกเงินได้เอาอย่างนี้ดีกว่าค่าตัวเรียกค่าตัวได้เรียกค่าตัวได้สูง นะต่อไปนะคะชาวราศีตุลชาวราศีตุลระวังเรื่องเจ็บป่วยแล้วถ้าเกี่ยวกับความรักเนี่ยเหมือนถูกเทอ่ะชาวราศีตุลนะระวังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของความรักจะมีปัญหานะคะแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเป็นรายจ่ายซะมากกว่าเช่นรายจ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์เครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้กระทั่งรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเช่นบางคนโดนโกงซื้อตั๋วเครื่องซื้อตั๋วกับใครจะไม่รู้แหละเป็นนายน่งนายหน้าโดนโกงได้นะคะต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะเขาบอกนานๆหน่อยอันนี้เขาฝากนานๆหน่อยรายการนานๆหน่อยแล้วชาวราศีพิจิกจะมีถ้าไหนที่เหมียบว่ามีคำพูดขึ้นมานั้นแสดงว่าเรามีตัวแทนราศีพิจิกเอาการงานการงานก่อนเลยถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการงานเนี่ยเขาบอกว่าอยู่เบื้องหลังเบื้องหลังอยู่เบื้องหลังนะคะแล้วก็แสดงว่าธุรกิจสีเทาๆก็ได้เบื้องหลังธุรกิจสีเทาได้นะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความเจ็บป่วยของคุณแสดงว่าบนดินไม่ได้ใต้ดินได้ ลับๆค่ะลับๆค่ะลับๆนะคะความเจ็บป่วยของคู่ความเจ็บป่วยของคู่ของแฟนถ้าเป็นผู้หญิงมีความลับในใจแต่ถ้าเป็นผู้ชายคุณป่วยเองนะคะแล้วถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยยังไม่ค่อยหวานชื่น มีโอกาสที่จะทะเลาะกันแล้วก็อยู่ในช่วงที่อารมณ์ร้อนนะคะแล้วก็อย่างนึงดีไม่ดีจะเจอคนใหม่เอาแล้วรอบที่แล้วบอกราศีเมถุนจะเจอคนใหม่รอบนี้บอกราศีพิจิกจะเจอใช่ราศีเมถุนจะมีกิ๊กไม่ใช่เจอคนใหม่สำหรับคนที่มีแฟนแล้วคนที่โสดอ่ะนี่คนที่โสดเนี่ยจะมีคนใหม่เอาหรอแต่คนที่มีแฟนแล้วอ่ะจะมีกิ๊กจะมีกิ๊กและราศีพิจิกอ่ะมีใหม่เลยมีใหม่เลยเอาไปตบก่อนไหมการเงินเอาไปตบก่อนน่าเกลียดจริงๆการเงินถ้าเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยมันจะมากับการลงทุนนะคะมาจากการลงทุนแล้วก็จะเป็นของสวยงามยิ่งดีแต่ว่าอย่างที่บอกมันเหมือนกับว่าไม่ได้เปิดร้านไม่ได้มีหน้าร้านโชว์อ่ะอย่างเช่นทำออนไลน์หรือว่าติดต่อกันทางโทรศัพท์ช่วงนี้มันขายดีนะคะออนไลน์ถ้าเป็นออนไลน์โอเคถ้าทำเลฮวงจุ้ยเป็นอากาศมาหนุนบ้างยังขายหมดเลยนะน้ำหอมกระเป๋าหมดหนุนยังครีมเพื่อแชร์ให้เราแชร์ให้เราแชร์ด้วยของยุ้ยใช่ไหมเห็นแล้วเห็นแล้วแต่เขาไม่สร้างเพจนี่เขาสร้างเฟซบุ๊กไม่ของเฟซนี่แหละเห็นแล้วแชร์ให้น้องไหมแชร์สิไม่ของหนูก็แชร์หนูแก้วก็แชร์กับจูก็แชร์ไหมไม่รู้เฟซบุ๊กของยุ้ยชื่ออะไรเอากันใหญ่เล่นกันเลยน่าซื้อแชร์ให้ด้วยเนาะซื้อไปฝากแฟนเดย์บ้างสินะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีพิจิกไม่แฟนเดย์ซื้อเราระยะนี้ทำเบื้องหลังดีกว่าไม่ต้องไปเปิดหน้าร้านใดๆทั้งสิ้นนะคะอ่ะสุดท้ายชาวราศีธนูเหนื่อยแล้วอ่ะ81เดี๋ยวเราปิดรายการเลยอ่ะชาวราศีธนูการงานจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วในระยะนี้เป็นระยะที่อยากลาออกโอ้บิลลี่ออกแกนเลยอย่าพึ่งอย่างนี้ต้องลาออกจะขอลาออกอย่าพึ่งรีบรอแล้วรู้รอดไปอย่าพึ่งลาออกอย่าพึ่งค่ะรีบอย่าพึ่งแต่อยากลาออกอยากลาออกใจอยากไปนะแต่ว่ายังไปไม่ได้นะคะยังไปไม่ได้ราศีอะไรนะธนูก็คือการงานอย่าพึ่งลาออกใช่อย่าพึ่งลาออกเนาะแฟนหรือมีเดี๋ยวมีเกณฑ์ถูกไล่ออกไหมถ้าอย่าพึ่งลาออกยังไม่โดนแฟนหรือกินทงม้วนไหมคะก็ดีนะรถเผือกต่อเลยป้าจูโอเคอ่ะแฟนหรือคู่จะนำโชคลาภมาให้หรือคุณจะได้โชคจากผู้ชายสูงอายุแล้วถ้าเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้หญิงเด็ก
หรือเด็กผู้หญิงนำโชคมาให้ไม่ได้ชู้สาวนะคะไม่ใช่ชู้สาวแต่เขาจะนำโชคลาภมาให้นะคะการนำโชคลาภนี่หมายถึงอะไรถ้าคุณไปมีคนมาแนะนำว่ามีเด็กๆมาบอกเอ้ยพี่ตรงนั้นน่ะมีงานสมัครงานสิตรงเนี้ยบริษัทนี้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไปตามนี้โอเคดีหรือมีผู้ใหญ่แนะนำสนับสนุนให้คุณก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะให้ระวังเรื่องเดียวค่ะเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับขาจะมีปัญหาโดยเฉพาะเส้นเอ็นหัวเข่าอ่ะได้เอาหัวเข่าเส้นเอ็นค่ะแล้วก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพการอักเสบการเกณฑ์การผ่าตัดไหมถึงขั้นโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลได้เลยแล้วก็ต้องทำประกันชีวิตไว้ทำประกันหรือว่าประกันอุบัติเหตุสิไม่ต้องประกันเนี่ยพี่กำลังจะไปซื้อประกันเนี่ยห้าโรคร้ายเนี่ยหกพันหกพันอาศัยกับเราอย่าเพิ่งพูดนะเดี๋ยวเราขายสปอนเซอร์เขาอย่าเพิ่งไปพูดชื่อองค์เนาะโอเคก็ต้องมาทำจริงจบ12ราศีเหนื่อยไหมจบแล้วหรอจบแล้วสิราศีธนูแล้วไงอ๋อเหรอจ้าตายแล้วต้องมารีรันใหม่อย่า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 พี่แอร์รถเผือกจะบอกอะไรนิดนึงนะคะว่าปีเนี้ยังไงก็ตามกินเลยเหรอฟังใจฟังใจฟังใจปีนี้ยังไงก็ตามนะคะใครเป็นหนี้ถ้าปลดหนี้ได้ก็ปลดซะหรือถ้าสมมติว่ามไม่สามารถปลดได้ก็อย่าไปสร้างหนี้เพิ่มเพราะว่าฟังไว้นะตั้งแต่ปลายปีนี้จนถึงปีหน้าทยอยขายหมดแล้วเศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีนักค่ะอันนี้มันจะมีผลกระทบมาจากต่างประเทศไม่ใช่บ้านเราเป็นหลักเผาจริงจริงเลยเผาจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้เผาจริงนะสินค้าหรือราคามันสูงหรืออะไรต่างๆเนี่ยหรือหุ้นหรืออะไรเงี้ยราคาจะลงหุ้นแต่ทองจะขึ้นเอาเหรอไม่ทองจะขึ้นหายไปหมดแล้วก็อย่าลืมเลยว่าตลาดเวลาหุ้นตกอะทองจะขึ้นเหมือนน้ำมันขึ้นเพราะว่าคนไปสะสมทองในปีนี้ทองจะลงอีกไหมคะจะได้รีบไปซื้อลงยากหน่อยตอนนี้เราอยู่ตั้งท่าขึ้นแล้วแต่ของพี่แก้วขึ้นนะแต่ว่าน้ำหนักต้องเล่นก่อนเพราะถึงตอนนั้นเนี่ยถ้าคุณมีทรัพย์หรือมีอะไรเนี่ย20,000ก็ต้องซื้อลงทุนได้ก่อนเพราะของมันถูกหุ้นมันถูกใช่ค่ะคือง่ายๆว่าปีหน้าน่ะใครที่มีเงินในมืออ่ะถูกก็จะโชคดีเงินถูกในเดือน2เดือนนี้มีโอกาสที่ทองจะหล่นลงมาเหลือสัก19,000มั้ยมีแป๊บนึงอ่ะไม่นานแค่2วันไม่เป็นไรจะได้รีบไปซื้อไงเพราะขายออกไปหมดแล้วไงที่มีอยู่มีแค่2วันที่แก้วบอกเนี่ยไปเดือนใช่คือมันจะมีรอบสั้นๆของรอบสั้นแล้วก็อีกทีนึงอาจจะเป็นช่วงเดือนตุลาต้นตุลาคิดเหมือนกันเลยต้นตุลาประมาณไม่เกินวันที่3ที่4อ่ะแล้วไม่ก็ซื้อเบอร์ทองกับยุ้ยมันจะประมาณต้นตุลาแล้วก็คือจะเก็บเป็นทองก็ได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าหุ้นลงเนี่ยทองขึ้นเล่นเก็บไว้ก่อนแล้วถ้าเก็บก็ต้องเก็บเป็นทองแท่งถ้าทองรูปพันไม่ได้ใช่เพราะว่าไปขายมาเกือบ10 บาทมันเจ๊งค่ากำเด็ดไงแต่ถ้าเราไม่คิดว่าเราเอาไว้แวะเวียนลงจำนำอ่ะโอเคเพราะลงจำนำไม่ค่อยรับทองแท่งก็แล้วแต่ถาเลือกกันไปนะคะมาแล้วเรามาดูตอบทางบ้านก่อนไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าเบรกสองค่อยชวนแขกตอบสักหน่อยว่าสงสารทางบ้านเหลือเกินมาบ้านเลขที่เอาเริ่มมาเลขที่เลยนะคะใจเย็นค่ะอย่าลืมว่าเมื่อเช้าเพื่อนไปออกรายการมาไม่เป็นไรค่ะเพื่อนรักสติคุณหวานหวานนะคะสี่หมุกโอยอันนี้นี่ไม่ต้องตอบละเพราะบ้านเลขที่มันบอกหวยไม่ได้พี่แอร์ทำหน้าที่ถูกหวยบ่อยคุณหวานหวานนะคะเกิดวันที่25 เมษายน 34จะมีโชคลาภหรือเปล่าคะเห็นไหมหนูจัดสรรตามความถนัดของแต่ละหมอโอเคได้ไพ่ราชินีปราบสิงโตนะนี่ราชินีปราบสิงโตรีบส่งคำถามเข้ามาเร็วเรากำลังอยู่ในช่วงอ่านไลฟ์สดแล้วไพ่ราชินีปราบสิงโตเนี่ยส่วนใหญ่ถามว่ามีโชคลาภไหมจะมีโชคลาภจากประสบการณ์นะกับเลขนั้นๆก็คือมันเหมือนกับว่าเรามีโชคกับเลขอะไรเนี่ยเราก็กลับมาวนสู่เลขนั้นโอเคนะฮะก็ถือว่ามีโชคลาภของคุณสุนิสาเหน่งแดงหรือถ้าอ่านผิดขอประทานโทษด้วยนะคะศุกร์13ตุลาคมนะคะ2532ปีมะเสงนะคะโอเคบ้านเลขที่51/2หมู่1มีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศบ้างไหมคะแชร์แล้วค่ะขอให้รวยๆนะคะแชร์แล้วเนี่ยจะไปต่างประเทศเหรอใช่ศุกร์13ด้วยนะมีเกณฑ์จะได้ไปต่างประเทศไหมรอนุ่งหวยมีนะมีนี่ก็ว่าดวงเขาแล้วดวงเขาไปต่างประเทศมันน่าจะดีด้วยแต่บอกนิดนึงว่าพยายามอย่าคิดลบนะเพราะคิดลบชีวิตติดลบใช่เพราะคุณเป็นคนคิดลบแล้วทีนี้มันอยู่อย่างนึงว่าคือบางทีเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยมันพลิกผันได้นะคะ
ีนี้มันอยู่ที่คำพูดของเราแล้วก็ความคิดของเราพยายามคิดไปในทางที่ดีแล้วคุณจะมีโอกาสได้นะคะเพราะว่าดาวความคิดคุณมันมีทั้งตัวดีและตัวเสียเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกที่ตัวดีมันก็จะดีสำหรับชีวิตอ่ะมาค่ะต่อด้วยคุณน้ำเกิดวันจันทร์ที่7มีนา2537ปีรกาบ้านเลขที่537ดวงไม่ค่อยนิ่งดวงคงไม่ดีอยู่แล้วแหละ7มีนาวันจันทร์น่ะกับปีรกาและปีไก่อีกเป็นคนที่จุกจิกเก็บรายละเอียดเยอะมากแล้วบ้านเลขที่ไม่ต้องจับเลยบ้านก็แบบว่ามีแต่เรื่องจุกจิกปัญหาทะเลาะเบาแว้งบริวารไม่ได้ดั่งใจอะไรเงี้ยก็เหนื่อยหน่อยนะคะแล้วก็ค่อนข้างบ่นให้น้อยหน่อยแล้วเดี๋ยวจะดีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านด้วยอ่ะไม่ดูแลทิ้งพระดอกไม้แห้งเอาไปทิ้งเนาะมาละมีสายทางบ้านเข้ามานะอ่ะก่อนเปิดสายโปรโมทเสื้อนิดนึงอ๋อแจ้งเบอร์นิดนึงได้ไหมแจ้งเบอร์ก่อนได้ไหมอะแจ้งเบอร์แล้วก็โทรมารอเราก่อนได้ไหมอ๋อได้ได้โทรเข้ามานะคะที่021174603นะคะเบอร์ตามหน้าจอ021174603นะคะตามหน้าจอไปเลยโทรเข้ามาได้เลยนะคะเอามีสายเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะไม่เป็นไรสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮัลโหลครับเสียงดังหน่อยครับฮัลโหลค่ะคุณอะไรคะฮัลโหลได้ยินไหมคะคุณอะไรครับฟังเสียงจากทางโทรศัพท์ต้องไม่เปิด Facebook นะครับต้องปิดแล้วก็คุยโทรศัพท์อย่างเดียวครับอ๋อโอเคสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะชื่อคุณอะไรคะฮัลโหลขอชื่อหน่อยค่ะชื่ออะไรคะสุนทรีโฆษสารค่ะคุณสุนทรีบ้านเลขที่แล้ววันเดือนปีเกิดค่ะ89/5/87ค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะวันเดือนปีเกิดวันอาทิตย์นะคะค่ะวันอาทิตย์31มีนาปีเถาะมีนา31เกิดเมษีเมษอยากรู้เรื่องอะไรคะปีเถาะที่พศอะไรอะพศอะไรคะคุณแม่06ป่ะ2506ค่ะ06นี่อายุ56นะใช่ใช่เพราะปีเถาะค่ะเพิ่งออกไปไง6อยากจะถามว่าอะไรคะคุณแม่คืออยากจะถามเรื่องของในบ้านนะคะเรื่องของในบ้านอาจารย์นิ่มทำไมคะเรื่องของในบ้านก็คือว่าคือบางครั้งเนี่ยก็เหมือนคนมีคนมาเข้าประตูบ้างคุณแม่ก็มาเรียกเราบ้างฟังนิ่มนิดนึงนะคะที่บ้านนะคะเจ้าที่เป็นผู้ชายนะเจ้าที่ผู้ชายแล้วก็มันจะมีเรื่องของเด็กอยู่ด้วยนะคะในบ้านนะคะก็อาจจะได้ยินเสียงกุกกักกุกกักอะไรอย่างนี้หน่อยนะคะเพราะเจ้าที่จะอยู่บริเวณเกือบๆหลังบ้านอะแต่ยังไม่หลังบ้านไปที่สุดอะเกือบหลังบ้านชั้นล่างชั้นบนเขาเนี่ยชั้นล่างค่ะอยู่ชั้นล่างเกือบหลังบ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนเด็กที่นิ่มเห็นจะอยู่ชั้นบนนะคะแถวแถวกลางบ้านค่ะนะบ้านนี้เนี่ยเป็นลักษณะของเงินหมุนดีแต่หมุนมาแล้วหมุนไปเลยนะคะแล้วก็บริวารในบ้านก็จะไม่ค่อยได้ดั่งใจนะค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเยอะค่ะแต่ว่าขาดการดูแลนะขาดการดูแลนะคะอย่างน้อยน้ำหน้าพระต้องเปลี่ยนทุกวันนะคะอ๋อให้เปลี่ยนทุกวันใช่ไหมคะใช่ค่ะเปลี่ยนทุกวันแล้วเงินจะไม่ขาดเลยค่ะลองดูนะคะเปลี่ยนน้ำหน้าพระทุกวันนะเปลี่ยนน้ำหน้าพระทุกวันใช่แล้วเงินจะไม่ขาดเลยค่ะคุณแม่ระวังเรื่องเกี่ยวกับพวกความดันขานะคะแล้วก็พวกแบบว่าแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยแถมไมเกรนให้ด้วยแถมไมเกรนให้ด้วยปวดหัวบ่อยไปตอนคือแบบว่าตอนแรกที่มาที่บ้านเลยนะคะตอนแรกที่มาที่บ้านเนี่ยมันก็มีแปลกๆมาคือลูกชายเนี่ยอยู่ข้างล่าง2คนค่ะเขาก็เรียกเราพอเรียกลงมาเนี่ยก็มีตะขาบตัวเบ้อเร่อเลยเหมือนเขาเกาะรอเชิงอยู่แล้วพอเราลงมาเนี่ยเขาเหมือนกับว่าคือแบบว่าชูหัวเลยอ่ะมันงูเลยอ่ะค่ะแล้วก็อันนี้ตะขาบไปแล้วแล้วก็มาเจองูเห่าอีกค่ะคุณแม่ลองงูเห่าเนี่ยเขาฮะลองไหว้เจ้าที่กลางบ้านดูนะคะลองขอขมาเขาดูบ้างเนาะไม่ว่าเจ้าที่กลางบ้านใช้ทูบกี่ดอกคุณแม่มีคนเปิด YouTube ให้ไหมคะ
็มีน้องพีมอะค่ะที่อยู่ตรงนั้นลองดูใน YouTube นะคะพิมพ์คำว่าไหว้เจ้าที่กลางบ้านวงเล็บฉบับเต็มนะคะฉบับเต็มใช่ของอาจารย์นิ่มนะคะอาจารย์นิ่มลงมาให้หมดแล้วว่าวิธีการเตรียมของไหว้ได้วันไหนไหว้เสร็จแล้วเอาของไปไหนนะคะไหว้ตรงไหนของบ้านคุณแม่เข้าไปดูใน YouTube พิมพ์คำว่าไหว้เจ้าที่กลางบ้านวงเล็บฉบับเต็มนะคะเมื่อกี้ตอนที่คุยกับน้องพิมพ์เสร็จแล้วนะคะที่บอกว่าจะในบ้านมีอะไรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะค่ะคือพอคุยจบกับน้องเสร็จเนี่ยแค่เดินไปเหมือนกับว่านี่ทำไมตัวเราเหมือนกับว่าชาหนักๆอ่ะก็เลยสงสัยเอ๊ะหรือว่าเขามารอฟังเราด้วยค่ะนะคุณแม่พยายามสวดมนต์ในบ้านบ่อยๆนะคะคุณแม่สวดมนต์เยอะนี่เนาะกลับมาสวดเยอะๆเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนอ่ะเหรอเพราะว่านี่ตัดบทนั่นใจก็ใช่ไงอย่าลดปริมาณการสวดลงนะคะอย่างน้อยธรรมจักรกับจักรพรรดิต้องสวดนะคะอ๋อธรรมจักรก็จักรพรรดิสวดค่ะแล้วก็จักรพรรดิค่ะบทมหาจักรพรรดินะลองไปหาดูนะคะของหลวงปู่ดูหลวงตาม้านะแล้วยอดพิปายจะดกไม่ต้องใช่ไหมคะอะไรนะคะยอดพิปายจะดกสวดแล้วดีค่ะเรื่องของการเงินแต่บทพาหุงอย่าสวดทุกวันนะคะอ๋อพาหุงไม่ให้สวดทุกวันพาหุงสวดทุกวันเงินไม่เหลือนะคะอ๋อเหรอคะอ๋อนี่จะสวดก็มันนี่ก็จะบทนี้คือไม่ผ่านเลยไงก็อย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะเอาไว้ไล่สิ่งไม่ดีเนาะอ๋อพาหุง2อาทิตย์ทีก็ได้เนาะค่ะเนาะลองทำดูนะคะคุณแม่ของดีจ้าพยายามทำมาค่ะค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะมาแล้วนะคะจบไปแล้วสายนี่คือจะแจกพี่แอ้เขาใจดีนะคะวันนี้พี่แอ้เขาจะแจกเสื้อเรานะคะเขาถูกหวยเขาเลยแจกใครได้เสื้อพี่แอ้มันก็จะได้เฮงได้รวยนะคะซึ่งปกติเนี่ยพี่แอ้เขาจะแบบเปิดให้ร่วมทำบุญร่วมทำบุญแต่คราวนี้พี่แอ้แจกกี่ตัวคะเสียอ๋อไม่อั้นกติกายังไงคะพี่แอ้กติกาก็อะไรนะแชร์มาเยอะแชร์เยอะๆใครคนไหนแชร์เยอะคอมเมนต์มาเยอะๆอืมแล้วให้วงเล็บบอกว่าอยากได้เสื้ออยากได้เสื้อประมาณนี้กี่ตัวก็4ตัวตัวโอเค4คนไง4คน4ตัวโอเคเพราะเมื่อกี้ถามแล้วหมอก็งงแต่ถ้าอยากได้นี่ต้องมารับที่รายการหรือเปล่ามารับรายการนะคะตอนนี้มีสายทางบ้านเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อสุภัสตาทิพวรรณค่ะโอเคภัสตามีประสบการณ์หลอนไหมคะค่ะพอดีเหมือนกับว่าตั้งแต่เริ่มทำงานมาอย่างเงี้ยนะคะก็พอจะเริ่มมีเงินที่เป็นเงินก้อนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก่อนที่แบบมันจะเข้ามาในมือค่ะแต่มันจะมีเหตุให้ต้องใช้เงินก้อนนี้ออกไปในค่าใช้จ่ายอย่างอื่นก่อนตลอดเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบรถเสียญาติป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเรามีกำไรเวงอะไรที่เขาพยายามจะแบบมันเป็นทุกขลาภเขาจะแบบปิดกั้นเราไม่ให้เราแบบมีโอกาสใช้เงินหรืออะไรอย่างงี้ดีกว่าค่ะงั้นขอชื่อนามสกุลไม่ใช่วันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่ค่ะเกิดวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์ค่ะ2532บ้านเลขที่101/801ค่ะ101/801บ้านนี้ยังไงก็เก็บเงินไม่อยู่ค่ะเวลาหาได้ก้อนใหญ่เวลาออกใหญ่กว่าเนาะอืมค่ะแล้วบ้านก็จะมีปัญหาเรื่องของระบบไฟนะคะคนในบ้านจะมีปัญหาเรื่องของขานะคะค่ะแล้วก็เรื่องของพวกความดันระบบเลือดต่างๆนะพวกเลือดจางอะไรเงี้ยต้องลองไปตรวจดูนะคะแต่ด้วยเลขที่บ้านบอกเลยค่ะยังไงก็เก็บเงินไม่อยู่ค่ะลองไปติดทองคำเปลว8แผ่นที่เลข0นะคะทั้ง2ตัวเลยนะค่ะให้มันเป็นถังทองอะค่ะติด8แผ่นให้เป็นหมายถึงตัวละ8แผ่นใช่ค่ะตัวละ8แผ่นติดครึ่งบนให้เป็นฝาถังอะเป็นฝาถังเหมือนฝาครอบปิดถังไว้นะใช่แล้วถามนิดนึงอยู่บ้านไม่ค่อยแต่งตัวหรือเปล่าปีคนหลังๆจะไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเจ้าที่ผู้หญิงนะคะอ๋อค่ะอ่ะไปต่อที่คนอื่นเลยทำงานอะไรอยู่คะทำงานเกี่ยวกับวงการบันเทิงนี่แหละค่ะผลิตสื่อโทรทัศน์ทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากได้เราสี่คนไปออกรายการไหมคะคุณจะมีเปลี่ยนแปลงรายการอะไรบางอย่างไหมเปลี่ยนลักษณะหมายถึงงานที่ทำอยู่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไหมจริงๆแล้วงานที่ทำอยู่ค่อนข้างจะหลากหลายอะค่ะแต่ไม่ได้แบบเป็นรายการทีเดียวเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์ประจำงานฟรีแลนซ์ค่ะถ้าอย่างนั้นคุณระวังเรื่องลูกน้องละกันหรือคนประสานงานจะทำให้เกิดปัญหามีปัญหาเรื่องลูกน้องบริวาร
แล้วนิสัยคุณเป็นคนตรงๆนะบู๊ทำไปทำเต็มที่นะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นคนบู๊คนตรงๆทำอะไรทำได้เต็มที่ดีทุกๆอย่างแล้วก็ทำอะไรชอบมีการแข่งขันแล้วจะชนะช่วงนี้รู้สึกมีแต่เกณฑ์จ่ายทุกอย่างเลยตอนนี้ยังอยู่คุณแม่ไหมคะไม่ได้อยู่ค่ะคุณแม่อยู่อีกที่หนึ่งค่ะแล้วเรามีคนที่อายุน้อยกว่าให้ดูแลไหมหรือเราอยู่คนเดียวถ้าตามจริงคืออยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวแต่ว่าก็เราคนใจดีเนาะใครมาขอความช่วยเหลือก็ให้ตลอดเลยเนาะค่ะเออระวังนะจ๊ะช่วยเอ็นดูเขาเอ็นเราค่ะนะคะแล้วก็เรื่องที่จะเตือนนะคะระวังเรื่องความรักนิดนึงระวังจะมีเรื่องกังวลใจเป็นสาวโสดหรือมีคนรักคะโสดค่ะระวังจะเจอคนรักเข้ามาปุบปับช่วงกันยานะจะเช็คดีๆตีลังกาเช็คนั่งเช็คนอนเช็คดีๆว่าเขามีคู่อยู่หรือเปล่าแล้วจะถ้าเข้ามาเนี่ยมันจะเหมือนพีคเลยแต่การเงินจะสโลว์ดาวน์ฉะนั้นต้องระวังมีความรักแล้วเงินจะตกด้วยให้ระวังอ่ะพี่จูว่าไงต่อก็ถ้าเกี่ยวกับความรักเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราอ่ะจะต้องไปช่วยเหลือเขามากกว่าใช่เงินมันถึงสโลว์ต้องไปซัพพอร์ตเขาอ่ะไม่ใช่ว่าเขาจะซัพพอร์ตคุณนะใช่นะคะเพราะคุณเป็นคนรักใครให้หมดเลยอ่ะเนาะค่ะคือนอกจากจะแปลว่าความรักแล้วเนี่ยมันก็หมายถึงว่าช่วงระยะนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าเออแล้วถ้าถามหมอทำไมพื้นฐานดวงทำไมมันมีเกณฑ์ที่ต้องจ่ายออกเนี่ยเนื่องจากว่าพื้นฐานมันเป็นจังหวะที่คุณต้องเสียแต่ให้มองให้ดีนะคะถึงจะมีเกณฑ์ใช้เงินออกแต่อย่างน้อยเรามีเงินเข้ามารอฉะนั้นสบายใจมันไม่เกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรที่จะทำผลอันตรายอะไรกับคุณนะคะแต่แก้วให้มองว่าเป็นสิ่งที่ดีซะอีกเวลาเราจะมีการจ่ายของออกเนี่ยเรายังมีเงินเข้าเนาะโอเคนะคะอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มไหมคะจะขายอย่างเจ้าที่ในบ้านที่เป็นผู้หญิงอย่างนี้ค่ะเราต้องปฏิบัติกับเขายังไงบ้างผมว่าเจ้าที่กลางบ้านเลยค่ะสิ่งเดียวที่จะทำและถึงเขาที่สุดนะคะไหว้ขอขมาแล้วก็ขอเปิดที่เปิดทางรับทรัพย์นะคะดูวิธีการได้ใน YouTube เลยค่ะได้ค่ะดูอันนี้เป็นวงเล็บฉบับเต็มนะเพราะมีวิธีการลาของให้ด้วยได้ค่ะแล้วก็ฝากกดติดตาม YouTube ด้วยนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะครับค่ะอ่างขอบคุณค่ะค่ะเราก่อนที่เราจะไปอ่านไลฟ์ต่อเราขายฮ่องกงหน่อยไหมอ่ะขายเลยอ่ะไหว้พระสบายๆ สไตล์อาจารย์นิ่มนะคะวันที่1ถึง3พฤศจิกายนนะคะไปกับอาจารย์นิ่มอาจารย์จูนะคะ6วัดจัดเต็มมีนี่เลย6วัดจัดเต็มใครที่เคยไปมาแล้วรอบที่แล้วนะคะรอบนี้ก็เพิ่มเติมวัดหยวนๆซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังฮวงจุ้ยนะคะก็ไปรับพลังฮวงจุ้ยกับอาจารย์จูเต็มๆกันไปเลยตลอดในวัดเลยนะคะแล้วก็ไฮไลท์ของเราเลยเจ้าแม่กวนอิมวัดซีซั่นนะคะที่จะต้องจองเป็นระยะเวลา1ปีแต่เราจัดให้นะคะเดินทางด้วยสายการบินคาเท่นะคะนอนใจกลางนาทานนะคะมีขึ้นนองปิงไปรับพลังพระใหญ่ลงมารับพลังที่มีไฟสเบย์รับพลังจากทะเลแล้วก็มีไปยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมไหว้ขอการงานขอบารมีจากแชกงนะคะอยากไปกับเราก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่ Facebook อาจารย์นิ่มเทวจิตสิบปู่หรือเพจอาจารย์นิ่มเทวจิตสิบปู่รู้ทันดวงนะคะหรือ Facebook อาจารย์จูยูเรเนียนก็ได้นะคะทักอินบ็อกซ์เข้าไปได้เลยนะคะรีบจองตอนนี้นะคะเพราะตอนนี้เหลือแค่6ที่เท่านั้นค่ะรีบตัดสินใจไปรับพลังเฮงกับพวกเราที่ฮ่องกงใช่จะเต็มแล้วเพราะว่าวัดที่เจ้าแม่กวนอิมอ่ะเป็นวัดเด่นวัดดังเลยใช่เพราะเราต้องแล้วต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ของคนฮ่องกงเท่านั้นนะในการจองก็คิดดูแล้วกัน6วัดจัดเต็มใช่ก็จัดเต็มจริงๆ6วัดแล้ววิธีการไปไหว้พระของเรานะเราจะบอกคลิกเลยว่าขอยังไงให้ได้ผลคือแบบจะเลยยืนกันข้างหลังนี้เลยแล้วก็บอกเราให้ขอยังไงไม่ต้องสวดมนต์อะไรเยอะใช่อาจารย์นี่ไม่ชอบสวดมนต์ของเราต้องเอาแบบว่าเจาะประเด็นไปเลยว่าขอยังไงแล้วได้นะคะแล้วก็ที่แชร์กงก็จะมีพิธีให้นะคะลองตัดสินใจดูนะคะไปกับเราในราคา 32,290 บาทนะคะนี่บอกเลยว่าค่าทัวร์ยังไม่ได้ค่าตัว2อาจารย์เลยจริงเพราะฉะนั้นรีบตัดสินใจนะคะแล้วติดต่อเข้ามาอ่ะมีสายเหรอมีสายใช่ไหมอ่ะมีสายสวัสดีค่ะค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงแก้วไหมคะเงียบฮัลโหลอยากคุยกับคุณหมอแอร์ค่ะอยากคุยกับหมอแอร์ถามหมอแอร์ได้เลยค่ะสวัสดีครับคุณหมอแอร์ครับผมชอบจังเลยไม่ได้ยินเลยเต้าเองเต้าเองค่ะเต้าเองเรื่องคุ
เพื่อนคุณป๊อปอ๋อโอเคครับว่าไงครับถามเรื่องโหนี่ดูหน่อยสิโอเคโอเคอันนี้แบบเขาจะรู้ทั่วโลกเลยนะเฮ้ยอย่างนั้นอย่าเลยโอเคโอเคเดี๋ยวดูให้นะครับโอเคถ้าเป็นเรื่องของความรักนะครับได้ไพ่เดอะมูนนะครับเดอะมูนเป็นเรื่องของความวิตกกังวลนะครับแล้วก็การคาดหวังมันเป็นไพ่ความหมายของการสิ้นหวังคาดหวังนะครับแล้วก็มีเรื่องของความวิตกกังวลแต่ว่าไพ่เป็นเนี้ยเดอะมูนเนี่ยปกติมันเป็นเรื่องของสายมูเตลูเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไปทำบุญมาแล้วนะครับในเรื่องของการทำสังฆทานด้วยพระไตรชุดใหญ่หรือถวายหมอนคู่นะฮะตามคำวิเคราะห์เนี่ยคิดว่าไม่เกิน18วันนี้นะครับก็น่าจะมีข่าวดีในเรื่องของความรักนะครับแล้วก็ได้ไพ่สี่กระทานี่ก็แปลว่าสิ่งที่ดูเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราปรารถนาในเรื่องของการสมหวังความรักส่วนหน้าที่การงานในเรื่องของลูกน้องบริวารคู่รักคนรักจะดีเขาเรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือหรือว่าพลิกชะตาชีวิตจากสิ่งที่เป็นไม่ได้นะแล้วก็เป็นไปได้นะครับเพราะได้ไพ่ใบดีๆถึง2ใบแต่ว่าไพ่ใบแรกเนี่ยมันจะส่งเสริมในเรื่องของความรักกับบริวารในเรื่องของการที่เราไปทำบุญมานะค่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายได้ไพ่8ดาบนะฮะแต่ดาบเป็นไพ่ถ้าดูจากคำพยากรณ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักหมายถึงสิ่งที่มีอุปสรรคในระยะเวลาสั้นๆส่วนใหญ่8ดาบเป็นไพ่ที่มีอุปสรรคประมาณ8วันนะครับคราวนี้เรานับไปว่าถ้าเรามีความกัดกุ้มใจ8วันแล้วเนี่ยวันที่9เป็นต้นไปเราจะดีแต่ถ้าเราเพิ่งรู้สึกกัดกุ้มใจในช่วงนี้ก็แปลว่าในช่วงของนับไปอีก8วันข้างหน้าก็คือวันที่9น่ะจะดีขึ้นก็หมายถึงทิศทางของคำทำนายออกมาในเชิงสมหวังมากกว่าการผิดหวังนะครับท่านคุณแต้วนะค่ะโอเคนะครับเป็นโรคจิตมากเลยค่ะขอบคุณนะคะแต่จะดีภายใน9วันนะครับครับอีกอาทิตย์นึงมีข่าวดีนะโอเคนะครับขอบคุณค่ะครับครับสวัสดีครับระบุตัวตนลืมบอกคุณแต้วให้มาเป็นสปอนเซอร์เนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวันนี้นะคะเหมือนที่เราบอกไปตั้งแต่เบรกแรกนะคะว่าเรามีแขกรับเชิญนะคะผู้ซึ่งผ่านประสบการณ์หลายๆอย่างในชีวิตผ่านทั้งการเฉียดตายผ่านทั้งมรสุมชีวิตอะไรต่างๆวันนี้เขาอยากรู้ว่าบ้านเขามีอะไรหรือเปล่าแล้วก็อยากรู้ว่าดวงชะตาของเขาเป็นยังไงทำไมถึงได้เจอแต่อะไรรุนแรงขนาดนี้มาตลอดนะคะพบกับคุณแมมเลยค่ะนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลยค่ะแก้วประเด็นคือของขนมสดมากสดกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะรายการนี้ไม่มีอย่างนี้แล้วค่ะปากกาไม่ติดแล้วอ่ะปากกาได้ละเชิญเลยค่ะกระดาษชูไหมนะมาตัดกันให้เห็นแล้วหลังหมอแก้วนี่ขนมตอนก้อนจับคนแก้วนมแก้วน้ำตั้งกันไปอ่ะมาแต่วันนี้แก้วบอกเลยว่าเคสนี้แก้วไม่ดูนะอ้าวเพราะเป็นคุณผู้ชมจากทางบ้านเราต้องช่วยกันดูตายไหนตายไม่ไหนแก้วรายการสดวันนี้ไม่มีแล้วนะคะหมอแก้วบอกเลยเริ่มต้นเดี๋ยวเราขอวันเดือนปีเกิดคุณแหม่มไว้ก่อนเลยก่อนที่เราจะเล่าเอ้ยก่อนที่เราจะไปฟังประสบการณ์ของคุณแหม่มขอมาหน่อยวันที่6พฤษภาคมนี่โอเค2526ปีอะไรอ่ะปีกุลวันศุกร์วันศุกร์ปีกุลบ้านเลขที่ค่ะปีกุลส่วนใหญ่รวยนะ41หมู่10ค่ะโอเคอ่ะก่อนที่เราจะไปดูอะไรทั้งหมดทั้งมวลให้คุณแหม่มเล่าก่อนว่าที่ผ่านมาชีวิตเจอกับอะไรบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างทำไมวันนี้ถึงได้มาที่นี่นะคะคุณผู้ชมฟังไว้นะคะเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะมารายการเรานะคะคุณผู้ชมก็จะต้องมานั่งเล่าเรื่องเพื่อให้พวกเรายำดวงแบบนี้นะคะก็ติดต่อเข้ามาในรายการได้เลยเชิญคุณแหม่มค่ะค่ะก็เริ่มแรกเจออยู่ก็เจอมะเร็งโดยที่ไม่รู้ตัวโดยเจอโดยบังเอิญนะคะก็เลยไปตรวจแล้วก็เจาะชิ้นเนื้อมาเป็นมะเร็งตอนแรกคุณหมอบอกว่าเป็นระยะที่2จะก้าวไปที่3พอดผ่าจริงๆแล้วระยะเท่าไหร่คะกำลังจะก้าวไปที่4แล้วค่ะอ้าวแต่คุณหมอตอนแรกบอกคือ2 2 3พอผ่าแล้วถึงเห็นใช่คุณหมอบอกว่าเดี๋ยวรอสรุปอีกทีนึงตอนไปตรวจชิ้นเนื้อแล้วทุกๆสิ่งทุกๆอย่างกลายเป็นว่าอ้าวกำลังจะก้าวไปที่4ทุกคนบอกเออแกโชคดีมากที่บังเอิญเจอมันบังเอิญเจอแบบแค่สะกิดเจอเองเลยนะคะทุกคนก็จะเจอได้ยังไงก็นั่นก็คือประเด็นที่เจอไปแล้วหลังจากที่ตัวเองรู้ว่าเป็นมะเร็งปุ๊บคุ
ุณแม่ก็ค้านว่าแบบที่บ้านจะไม่มีใครเป็นหรอกแล้วก็เริ่มเจอคนป่วยเป็นมะเร็งมากขึ้นในตระกูลเนี้ยค่ะก็เจอคนที่1ที่2ที่3ในระยะเวลาที่แหม่มป่วยเนี่ยปีนึงเองปีอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ทยอยเป็นใช่ทยอยเป็นแล้วก็ทยอยเสียชีวิตไปแล้วค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงดีขึ้นหรือยังตอนนี้ก็ยังต้องตรวจอยู่ค่ะของแหม่มนะคะโอเคงั้นลองดูจากดวงเนาะค่ะคือได้วันเดือนปีเกิดของคุณแหม่มมาละดาวที่เกี่ยวกับตัวเขาเองตรงนี้แปลว่าผู้หญิงด้วยนะตกตำแหน่งมรณะมรณะก็แปลว่าความเจ็บป่วยได้ด้วยแปลว่าการสูญเสียได้ด้วยเพราะฉะนั้นดาวคนส่วนใหญ่ที่สูญเสียหรือที่เจ็บป่วยคือผู้หญิงนะคะไอ้ตำแหน่งนี้มันแปลว่าเรื้อรังเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่มันถ้าเป็นตัวเราเองมันก็อาจจะว่าต้องรักษาแบบยาวนานแล้วคำว่าเรื้อรังยังหมายถึงว่าไม่ใช่เราแค่คนเดียวนะคะมันก็สามารถที่จะสืบทอดไปคนอื่นได้อีกนะคะไม่ได้หมายความว่ามาจากเราแต่มันแค่เป็นตัวบอกเท่านั้นเองในดวงเรานะคะว่าครอบครัวนี้มีโอกาสที่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งหรือว่ามีการสูญเสียที่แบบต่อเนื่องได้นะคะทีนี้ตำแหน่งนี้วิธีการแก้เนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขในลักษณะว่าย้ายประเทศไปเลยตัวเราเองใช่ไปอยู่ประเทศอื่นย้ายบ้านใช่ไหมคะย้ายประเทศเลยย้ายไปอยู่ทางไกลเลยคืออันนี้ไม่ได้ว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนคล้ายๆเปลี่ยนชีวิตอ่ะการที่เราไปอยู่ประเทศอื่นนะคะแล้วประเทศที่ดีที่สุดก็คือทางแถบอเมริกากับทางยุโรปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปลองคิดถึงแถบนั้นไว้นะคะเพราะว่าในดวงของแต่ละคนเนี่ยถ้าไม่จนตอกจริงๆนะมันจะมีทางที่ให้เราไปอยู่สมมติว่าถ้าเราอยู่ทางแถบถ้าเราอยู่นะถ้าเราอยากจะรวยขึ้นมาอยู่ทางเหนือถ้าเป็นในประเทศเราบอกว่าต่างประเทศเราไม่สามารถที่จะไปได้ในประเทศขึ้นไปอยู่ทางเหนือก็คือตั้งแต่รังสิตขึ้นไปเนาะรังสิตปทุมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยวิ่งไล่เส้นนี้เลยที่ไปอยู่ทางเหนือแล้วจะคือเหมือนย้ายที่อยู่ไปอยู่ตรงนั้นใช่ไหมไปอยู่แถบนั้นก็จะดีคือบางทีเนี่ยไปอยู่เชียงใหม่ก็ได้เชียงรายก็ได้นะคะเชียงใหม่ก็ได้เชียงรายก็ได้มันจะดีสำหรับเราอันนี้ดีเรื่องเงินเลยนะดีเรื่องเงินเลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าไปทางถ้ามีโอกาสไปต่างประเทศได้ก็ยิ่งดีกว่าเพราะว่าพอไปอยู่ต่างประเทศเนี่ย เขาเรียกไทม์โซนอะไทม์โซนมันจะต่างกันค่ะนะคะทีนี้พอย้ายประเทศก็หมายถึงว่าเราก็เปลี่ยนไทม์โซนใหม่เปลี่ยนสถานที่ใหม่ดวงแล้วดวงมันก็เลยเหมือนเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตอาจจะมีทางออกมากขึ้นหรือว่าความเจ็บป่วยอาจจะดีขึ้นเพราะว่าเห็นว่าปีหน้าเนี่ยยังต้องระวังอยู่นะคะเพราะว่าดาวตัวนี้ดาวเจ็บป่วยแล้วไอ้ตัวนี้มันแปลว่ามะเร็งโดยตรงเลยเพิ่มเติมในเรื่องของช่องท้องแล้วก็พวกทางเดินหายใจด้วยนะกลัวจะกลับมานะคะยังไงปีหน้ายังต้องระวังแล้วถ้าไม่ใช่เราผู้หญิงในบ้านผู้หลักผู้ใหญ่ระมัดระวังมีโอกาสเพราะดาวตัวนี้แปลว่ามะเร็งเหมือนกันนะยังมีผู้หญิงในบ้านอีกเยอะไหมส่วนมากเป็นผู้หญิงค่ะส่วนมากเป็นผู้หญิงบ้านนี้เพราะว่าดาวเขาเรียกดาวจันทร์แรงแล้วจันทร์เนี่ยเป็นจันทร์สันโดษคำว่าสันโดษเนี่ยมีดาวตัวนั้นอยู่ตัวเดียวนะครับแสดงว่าคือแรงสุดจันทร์แปลว่าผู้หญิงแปลว่าอารมณ์ด้วยอารมณ์ก็ไม่เบานะอารมณ์ก็แรงเหมือนกันนะเป็นพวกบ้าพลังด้วยนะเวลาทำอะไรก็ทำสุดเลยเวลาไม่ทำก็ไม่ทำเลยใช่ใช่นะคะแล้วก็ยิ่งเกิดช่วงเนี้ยคือเหมือนกับฉันมีความมุ่งมั่นในตัวเองสูงฉันต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้ อย่างเงี้ยตอนนี้ก็ยังต้องอยู่ในขั้นตอนระมัดระวังถูกไหมคะค่ะอันนี้นิ่มเตือนเพิ่มเติมนะในเรื่องของช่องท้องแล้วพวกทางเดินหายใจภูมิแพ้อะไรพวกนี้นะคะมันอาจจะมาหายเป็นหายเนี่ยมันเป็นโรคที่มากับดวงเกิดเนาะส่วนบ้านเนี่ยที่นิ่มดูเนี่ยคือเป็นบ้านที่จริงๆแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างดีอยู่แล้วไฟหลังบ้านเสียบ่อยหน่อยนะไม่เสียบ่อยก็ไม่ค่อยเปิดหลังบ้านมืดไปนิดนึงให้มันสว่างกว่านี้อีกนิดได้ไหมหลังบ้านที่อยู่ทุกวันนี้บ้านมันเป็นตึกอะค่ะแล้วหลังบ้านไปเลยเป็นอะไรอะหลังบ้านก็คือมันเป็นตึกเสร็จ
เราก็สุดรั้วเลยสุดเลยค่ะมันเป็นตัวบ้านคือไม่ได้มีบ้านติดอะไรไม่ได้มีแอร์เรียรู้แบบอย่างนั้นคล้ายๆตึกแถวบ้านติดกับโรงพยาบาลจ้าโอเคตอนนี้โรงพยาบาลเพิ่งมาสร้างพยาบาลล้อมบ้านไหมคะโรงพยาบาลล้อมบ้านไหมตอนนี้หาหมอง่ายเลยทีนี้ปีนกำแพงไว้ก่อนหน้านั้นมันเป็นที่รกร้างเหรอใช่ค่ะนั่นไงมีต้นไม้ใหญ่ๆแปลกๆด้วยนะคือแหม่มเคยฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปผูกคอตายที่ที่เนี่ยเขาเหมือนให้แหม่มเห็นเหตุการณ์ด้วยเพราะมันมีอะไรที่มันอยู่หลังบ้านตรงนั้นแล้วใช่ค่ะมีคนไปผูกคอตายอยู่ใช่เพราะแหม่มฝันแล้วพอดีแหม่มก็ถามผู้ใหญ่ที่บ้านนะเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่แบบเด็กๆมากแล้วก็ถ้าดาวจันทร์แรงๆอ่ะเป็นคนมีเซนส์อยู่แล้วจริงๆเป็นหมอดูได้เลยเนี่ยแต่อย่ามาแย่งอาชีพเราเลยแล้วตอนนี้คุณแหม่มทำอะไรอยู่คะทำเบเกอรี่ค่ะแล้วก็หารถเข้าถ่ายทำภาพยนตร์ค่ะรับเป็นจ็อบๆไปแต่หลักๆทำเบเกอรี่ทำเบเกอรี่ทำอะไรบ้างทำคุกกี้ทำเค้กทำคอนเฟกต์แต่ตั้งแต่หลังป่วยมาค่ะก็หยุดไปช่วงนึงคือมันไม่ไหวคือแขนข้างที่ผ่าค่ะมันผ่าต่อมน้ำเหลืองทิ้งไป มันทำให้โดนความร้อนตรงๆมากๆไม่ได้แขนมันจะบวมก็เลยอยู่หน้าเตามากๆไม่ได้จะทำแค่คุกกี้คอนเฟกต์หรืออะไรเล็กๆน้อยๆชื่อร้านอะไรคะลูกตุ้มแมวค่ะมีเพจมีอะไรมีค่ะมีเพจชื่อลูกตุ้มแมวเลยค่ะภาษาไทยภาษาพิมพ์ง่ายๆเลยลูกตุ้มแมวทำไมถึงเป็นลูกตุ้มแมวพ่อชื่อตุ้มแม่ชื่อแมวค่ะเคียร์อะไรใช่ไหมคะก็เลยลูกตุ้มแมวค่ะอันนี้ใช่ไหมเพจนี้ใช่ไหมใช่ค่ะซูมให้กล้องซูมหน่อยสวยงามนะคะใครที่อยากจะอุดหนุนคุณแหม่มนะคะคุกกี้อันนี้คนพูดว่าอร่อยมากเคยได้กินแล้วเคยได้กินแล้วอร่อยจริงถ้าใครติดตาม Facebook อาจารย์นิ่มจะเคยเห็นว่าอาจารย์นิ่มเคยถ่ายรูปลงเฟซอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจังแต่ว่าไม่กล้าบางทีก็แบบว่าโอ๊ยทำให้เราไหวไหมบางทีเราสั่งที10ถุงอะไรอย่างงี้ให้เวลาหน่อยสั่งได้แต่ต้องให้เวลาหน่อยสั่งล่วงหน้า1เดือนอะไรอย่างงี้ไม่ขนาดนั้นก็เดี๋ยวบอกนิดนึงว่าของคุณแหม่มเนี่ยถ้าจะลงทุนเนี่ยอันนี้ดีนะคะลงทุนอะไรคะลงทุนธุรกิจอะไรได้เลยเมื่อของกินของสวยขนมอะไรได้หมดเลยแล้วถ้าสมมติไปอยู่ต่างประเทศนะยิ่งทำพวกนี้ยิ่งดีเลยอันดับแรกหาปัวฝรั่งก่อนเพราะมันหาง่ายงั้นเลยเหรอคะอาจารย์ตามตลาดนัดชั้นนำอาจารย์จูบอกถ้าง่ายงั้นกูได้ไปแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์จูแนะนำว่าให้เปลี่ยนประเทศมันเหมือนที่เวลาเราบินไปฮ่องกงหรืออะไรเงี้ยเปลี่ยนดวงชะตาเหมือนข้ามทะเลอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันแต่อันเนี้ยมันข้ามอย่างเดียวไม่ได้มันต้องไปอยู่เลยถ้าสมมติว่าเราไปอยู่แบบ10วันเพื่อไม่ได้คือต้องเหมือนย้ายอย่างตั้งใจย้ายไปอยู่นั่นเลยคือมันต้องมีความตั้งใจของเราเองว่าฉันจะไปดูพื้นที่ตรงนี้ละแล้วฉันจะแบบหาลู่ทางในการทำมาหากินถ้าคิดในลักษณะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนประเทศได้แต่ถ้าเฮ้ยเดี๋ยวฉันทดลองดูก่อนนะไปมาก่อนแล้วถ้าไปแล้วต้องย้ายเมื่อไหร่อะคะของเขามีเกณฑ์ว่าจะอีก2ปีอะที่มีโอกาสไปได้แต่ดวงเนี้ยนะเวลาเจอปัญหาหรือเจออะไรก็ตามนะมันจะเจอเรื่องใหญ่ๆแล้วต้องแก้เลยเนาะไม่เคยเจอเรื่องเล็กๆของชาวบ้านก็เลยไม่เคยเจออะไรง่ายๆคือต้องแบบตู้มมาแล้วก็ต้องแก้เลยคือขั้นตอนสุดท้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเจอปัญหาที่แบบเริ่มต้นฉันแก้ได้สบายๆผ่านมาชิวๆไม่มีเลยเจอแต่หนักๆแบบแล้วชีวิตดีนะโคตรรักเพื่อนเลยทำอะไรก็ตามถ้าเป็นเรื่องเพื่อนก็ออกหน้าตลอดไม่แต่เพื่อนก็รักเขานะแต่เขาจะเป็นคนพวกแบบสมาคมชมดาวอะเรื่องของเพื่อนคืองานของเราอะจะเป็นแนวเนี้ยระวังเรื่องของอารมณ์หน่อยเนาะรักผู้ชายกับรักเพื่อนอันรักเพื่อนเลยอันนี้เรื่องของเพื่อนคืองานผู้ชายไม่ผู้ชายของเขาไม่มีผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากเพื่อนที่หมายถึงพี่แก้วรักผู้ชายผู้ชายอย่าเพิ่งกัดกันเองเดี๋ยวพี่แอนเปิดไพ่ให้คุณแหม่มหน่อยไม่โมแต่เล่นเกมก่อนมาตั้งใจทำงานก่อนใช่วันนี้กำลังคุยไว้แบบหนูรู้แล้วดูเซลเล่นให้คุณแหม่มเปิดไพ่หน่อยนี่คนที่โทรเข้ามาเขาจะซื้อสปอนเซอร์น่ารักมากคุณอะไรนะขยับพี่ให้แล้วค่ะเดี๋ยวตัดไพ่มือซ้ายครั้งนึงตั้งใจดีๆนะอย่าไปนึกถึงน้ำหอมพี่แอนนะตั้งจิตอธิษฐานเลยเลือกกี่ใบดี3ใบหรือ6ใบดี6ใบค่ะแนะนำ6ใบเนี่ยกรีดมาเป็นตัวเจเลยนะ
คุณรู้ไหมเจคืออะไรคืออะไรคอนเสิร์ตเจเจตลินโหทีมงานแบบทีมงานนี้นะทีมงานถอนหายใจไม่ทีมงานถอนหายใจทีมแบบถ้าอยากจะดูตลกโชว์นะคะมาเป็นแขกรับเชิญได้นะคะส่งปัญหาที่คุณกำลังทุกข์หรือคุณกำลังเศร้าออกมาที่เพจศูนย์องศาพยากรณ์ก็ได้หรือเข้ามาที่แฟนเพจของ Channel 8ก็ได้นะคะจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วคุณจะยิ้มอยากมานั่งกับพวกเราอยู่ตรงนี้ก็ติดต่อเข้ามารายการนะคะ02-1174603แล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณจะสนุกมากอะไรที่เครียดอยู่คุณจะหยุดทันทีเดี๋ยวเปิดไปที่ที่1ให้พี่ครับใช้มือซ้ายไหนเลยโอเคโอ้ยได้ไพ่9เหรียญน่ะ9เหรียญจริงๆในคำพยากรณ์เนี่ยหมายถึงความมั่นคงคือมันมีเรื่องของเศรษฐกิจรายได้ก็แสดงว่าในสิ่งที่อธิษฐานเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวโยงกับความมั่นคงทางหน้าที่การงานแล้วก็เศรษฐกิจด้วยครับอันนี้คือสิ่งที่ออกมาแต่ว่า9เหรียญเนี่ยปกติเนี่ยมันหมายถึงที่ดินและที่อยู่อาศัยต้องถามว่าจะมีการซื้อการขายอะไรมั้ยไม่มีค่ะไม่มีนะเพราะฉะนั้นไอ้ไพ่เนี่ยมันเป็นไพ่ที่ดีแล้วเรื่องมรดกอ่ะไพ่9เหรียญเป็นเรื่องมรดกดูหน้าหมอนะมันกำลังคาบเกี่ยวอยู่ค่ะใช่มันเป็นเรื่องมรดกแต่ไพ่ส่วนใหญ่ไพ่เนี้ยเดี๋ยวแพทย์ต้องดูต่อแต่ส่วนใหญ่มักจะหมายถึงได้มรดกฟันธงเลยนะแล้วมันจะแบ่งคนรู้จักรอบตัวไปใจเย็นๆไม่ใช่ดวงเราดวงแขกรับเชิญนะอย่าสาละแน่ชอบพี่แอตรงนี้แหมเดี๋ยวคืนเลยนะเดี๋ยวก่อนได้ไพ่5เหรียญ5เหรียญนี่เป็นไพ่ที่ส่วนใหญ่เราเหมือนกับว่าเรารู้สึกเหนื่อยกับการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเยอะกว่าคนอื่นเหมือนทุกอย่างมาที่เราหมดเลยนับนี่คือสิ่งที่เกี่ยวกับไพ่5เหรียญนับเดี๋ยวเราดูต่อผมรู้สึกมานี่คือความรู้สึกมันไปโฟกัสที่พวกมรดกทรัพย์สินเงินทองนะฮะโรคภัยไข้เจ็บนี้ตัดลืมไปเลยเป็นเรื่องเล็กๆถ้าได้มรดกปุ๊บหายยังไงก็หายนะเดี๋ยวเราดูต่อโอ้ได้ไพ่ Tree of Wands แบ่งเป็น3ส่วนมั้ยมี3คนอะไรไหมต้องแบ่งไม่ทราบว่าต้องแบ่งหรือว่ามันมีอะไรเกี่ยวกับคดีความหรือไหมมันอาจจะเพราะไพ่เนี่ยมันเป็นไพ่ชนะคดีถูกไหมเป็นไพ่ชนะคดีนะเลขที่บัญชีพี่แก้วส่งไปเลยพร้อมเพย์ค่ะเบอร์มือถือได้เลยนะได้ไพ่ได้ไพ่7 ดาบปกติเนี่ยเป็นดวงที่เกี่ยวกับเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องโชคลาภแต่มักจะมีโชคลาภนะถ้าสนใจโชคลาภก็จะยิ่งได้นับแต่ไพ่เจ็ดดาบนี่จริงเป็นไพ่ฮ่องกงนะมีอะไรจะไปฮ่องกงต้องซื้อทัวร์ไปกับจันนิ่มส่วนมากก็ปุ๊บปั๊บหมอแก้วเนี่ยแหละใช่นะเป็นไพ่ฮ่องกงนะส่วนใหญ่ไพ่ฮ่องกงเนี่ยเจ็ดดาบเนี่ยปกติแปลว่าบนติดสัญญาได้แต่เราได้เพราะฉะนั้นถ้าเกี่ยวกับมรดกมันต้องเกี่ยวกับไปยืมเงินจะไม่ก็ดีไหมเกี่ยวเพราะฉะนั้นก็ต้องแต่นิ่มว่าต้องไปขอชายกงเพราะเขาจะต้องชนะโอเคเพราะว่าเพราะฉะนั้นก็อาจจะหมายว่าทั้งพระโพธิสัตว์กุณีมกับแชกงมิวเพราะเราไว้สองอย่างแล้วอันนี้คือสิ่งที่แม่เห็นนะเดี๋ยวเรามาดูต่อโอ้ได้ไพ่อัศวินขี่ม้าถือกระทาแก้วฟันธงโอเวอร์ดวงนะภายใน3เดือนเนี้ยสิงหาคมกันยายนตุลาเนี่ยได้เงินก้อนใหญ่เขาเรียกว่าเป็นเศรษฐีใหม่ในช่วงข้ามคืนอย่างนี้มันได้มาจากการที่เราหาเองหรือว่าอยู่ๆมันได้มาคืออหกอัศวินขี่ม้าถือกระทาเนี่ยมันมี3คาถา3อะไรคืองานด้วยแล้วก็จากมรดกด้วยแล้วก็จากโชคลาภด้วยได้3อย่างเลยนะครับอาจจะมาดูชุดสุดท้ายโอ้ได้ Queen of Wand Queen of Wand แปลว่ารวยละตั้งใจว่ารวยละแล้วก็รวยด้วยนะแล้วจะไม่ทำงานละประกาศว่าจะไม่ทำอะไรละมันได้เหรอคะได้ก็เนี่ย Queen of Wand Queen of Wand หมายถึงว่ารวยแล้วจะไม่ทำงานแล้วหมายถึงว่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทำงานน้อยแล้วก็ถ้ายิ่งได้เงินเยอะยิ่งมีความสุขก็ให้เงินมันบริหารตัวมันเองถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะหมายถึงว่าเป็นนักลงทุนเช่นอาจจะหมายว่าไปจับมือกันอาจารย์จูจับมือกันก่อนเล่นหุ้นเล่นหุ้นโอกาสจับมือกันก่อนนะแล้วก็ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ให้เขาเช่าหรืออะไรเงี้ยเอาที่คนแก่นะเนี่ยหายเครียดละหายเครียดจุ๋ยเขาหวยแล้วงงนะเมื่อกี้ดาวพี่แก้วก็จะงงไม่เมื่อกี้ดาวทางหูละแมงเล่นหุ้นแน่โอเคแล้วเพราะฉะนั้นบทสรุปก็คือสิ่งที่อธิษฐานวันนี้คือโชคชะตามาทางเศรษฐกิจได้หลายได้ที่มีความมั่นคงเพราะว่าพี่ไอเห็นเหมือนกับมันเป็นเรื่องกับเราแบกรับภาระอยู่คนเดียวมันเหมือนอะไรก็ต้องเป็นเราอะไรเงี้ยอ๋อจริงๆจะใช้ว่าอะไรก็กูใช่ป่ะพี่อะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้ากูไม่เกิดพวกมึงก็ไม่เกิดเพราะเราก็ต้องดูแลทุกคนในช่วงอันนั้นรวมถึงเพื่อนด้วยไหมคะใช่คือดาวการเงินเขามันไม่เสียใช่แต่ปีหน้าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพปีหน้านะคะสุขภาพแต่มันจะผ่านคนเป็นได้แน่นะมัน
มันผ่านได้สิตัวเราอ่ะเราก็ต้องอย่างที่บอกนะให้คิดดีให้คิดดีไว้มันไม่มีปัญหาเดี๋ยวเถียงเพื่อนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่รู้แค่เห็นดาวเลข7เลข7มันเป็นดาวเกี่ยวกับสมุนไพรทางเลือกใช่อยู่ค่ะนั่นแหละใช่อยู่นะใช้อะไรของแอคคาราบาวอ่ะเอาเลยข้ามไปก่อนอันนี้ไม่ควรพูดมันออกไม่ได้จะตีเนี่ยนะคือแขกรับเชิญจะประทับใจกับการที่มาเจอพวกเราหรือยังไงเขามองว่าตลกโชว์ไม่เขามีโกดังโชว์ของเราศูนย์องศาโชว์โอเคมันคืออะไรยังไม่รู้มาแล้วก็อยากทราบอะไรเพิ่มเติมไหมคะอันนี้ถามเผื่อนะคะเมื่อกี้เขาเล่าให้ฟังก่อนเข้ารายการอาจารย์นิ่มดูซิเอากระดานขึ้นมาพี่เดี๋ยวอยากรู้อ่ะอยากรู้มรดกถึง15ล้านไหมเหลือเกินพี่ข้าไม่ก่อนพี่ข้าไม่ทำได้คือหลายคนเขารู้ทั่วโลกเขาไม่รู้ไงว่าเนี่ยอันนี้มันจะเป็นคดีได้หรือเปล่ายังไม่ทราบคือเบรกไว้ก่อนพอดีว่าแหม่มบอกว่าคุณแหม่มจะย้ายบ้านแล้วมันดูกี่รอบแล้วก็ไม่ได้ย้ายบ้านได้ที่หลังใหม่ดีไหมคะเห็นเขาบอกอยู่อาจารย์นิ่มบอกไปเลย525/30ค่ะซื้อไว้นานมากแล้วแต่พอคิดว่าอาจจะไปทำแล้วเดี๋ยวนะ525/30ค่ะอย่าย้ายไปเลยถ้าย้ายไปจะป่วยหนักกว่าเดิมหรือว่าแรงอ่ะย้ายไปจะป่วยหนักกว่าเดิมอีกเพราะตอนแรกจะย้ายทำจะเตรียมแล้วเอาช่างเข้าไปตีราคาจะต่อเติมก็ตาป่วยก็ต้องพาแม่ไปดูแลตาก็อ่ะก็ยังไม่ได้ย้ายคือบ้านหลังเนี้ยจะย้ายไม่ได้ย้ายสักทีค่ะขายได้ไหมคะยากไม่ไปไหนด้วยแล้วก็ไม่ได้ไปอยู่ด้วยคนอยู่เป็นคนอื่นปะจะทีมผู้ชายนะแล้วก็มีงูด้วยอ๋อเรื่องงูอ่ะเป็นคนเจองูมาตั้งแต่เด็กเลยอะค่ะคือไปทำบุญที่วัดถ้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเข้าไปในถ้ำไม่มีใครเจองู อยู่ๆแหม่มเข้าไปแหม่มเห็นงูเลื้อยออกมาจากหลังพระแล้วแหม่มก็ดึงเพื่อนอีกคนนึงออกมาเพื่อนไม่เห็นแล้วแหม่มก็วิ่งมาที่ศาลาก็เล่าให้แม่ฟังแต่แม่ก็เหมือนรู้อยู่แล้วลูกเจองูเป็นเรื่องปกติแต่พระท่านบอกว่าใช่มีอยู่จริงมีงูที่อาศัยอยู่หลังถ้ำแต่ซึ่งทุกคนเข้าไปไม่ออกมาแล้วแหม่มก็ไปไหนมาไหนเงี้ยจะเจองูตลอดแต่ไม่เคยโดนทำร้ายนะคะก็มีเซนส์อะดวงเขามีเข้าพรรษาเคยไปไหว้พญานาคบ้างไหมยังไม่ค่ะไปไหว้พญานาคซะนะไปไหว้พญานาคแต่ไม่ใช่ปู่ศรีสุโธนะจะไหนเป็นพญานาคสีขาวนะติดอยู่ในผิวปากที่ไหนเดี๋ยวพาไปนะเป็นพญานาคสีขาวนะค่ะไปไหว้บอกเขาว่าหากเราเคยเป็นลูกหลานเขาตั้งแต่ในอดีตชาติหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ขอให้เขามาช่วยปกปักรักษาให้เขาช่วยรักษาทั้งกายสังขารให้เขาช่วยเปิดทิศเปิดทางทั้งด้านการเงินอะไรต่างๆให้เราพญานาคอย่าขอเรื่องความรักนะคะให้ขอเรื่องการงานการเงินนะเรื่องสุขภาพค่ะชาวบ้านยากอยู่ยากลองอธิษฐานดูลองไปไหว้พญานาคก่อนนะคะถ้ามีโอกาสก็ลองไปไหว้เจ้าที่ดูบอกก็เลยว่าเราจะมาอยู่เนี่ยเราอยากมาอยู่ให้เขาเปิดทางให้เราเข้ามาอยู่หน่อยแต่ที่ผู้ชายค่อนข้างดุด้วยก่อนหน้าที่จะไปทำอ่ะก็เข้าไปแล้วเข้าไปไหว้แล้วเตรียมพร้อมนะคะพอเสร็จตาอยู่ก็ป่วยสุดไม่รับแม้กระทั่งของไหว้เลยหรอแล้วก็เสียเลยคุณตาเสียก็คือป่วยอยู่สักพักอะค่ะแล้วก็พอรู้ว่าเป็นเนี้ยก็2อาทิตย์ก็ไปแล้วค่ะเร็วมากแล้วมีเหตุการณ์ประหลาดอะไรอย่างนี้อีกเพิ่มอีกไหมคะบ้านคุณตานี่อยู่หลังนี้หรือคะอยู่ไม่อยู่อีกหลังนึงค่ะไม่รู้จากบ้านเลขที่อะหมายถึงว่าพอเราจะไปทำบ้านหลังนี้ก็จะมีอุปสรรคใช่ไม่ทุกครั้งที่แบบพอเอ่ยว่าเดี๋ยวจะเข้าไปบ้านคุณตามีเสากลางบ้านปะมีค่ะเพราะว่าเสานั่นแหละสำคัญตกน้ำมันมันเป็นสองเสาเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นบ้านโบราณนะคะบ้านไม้อันนี้จะเป็นเสาอันนี้จะเป็นเสาที่อยู่ด้านหน้าบ้านหน่อยตกน้ำมันสำคัญเลยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ที่เสาเนี้ยตกน้ำมันแล้วก็เหมือนมีการไปทำผิดอะไรกับตรงเนี้ยมันเลยทำให้ทยอยป่วยทยอยเป็นนู่นเป็นนี่มีเคยคิดจะถอนหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเคยมีว่าเขาพูดกันว่าคือบ้านอ่ะบางส่วนพื้นบางข้างล่างค่ะที่ต่อเติมอ่ะปลวกมันกินมันเป็นไม้ไงคะปลวกมันกินเขาก็เลยพูดว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนไหมทำบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยแค่พูดแค่เอ่ยก็ไม่ได้นะของพวกนี้ไปจุดธูปขอขมาเขา
นะได้ค่ะไปขอขมาเขาซะทำยังไงบ้างคะจุดธูป16ดอก16ดอกแล้วก็ขอขมาเขาถ้าไปตรงเสาได้ก็จะดีคนทำต้องเป็นใครคะใครก็ได้ค่ะไปเถอะเราแหละเราอะเราเซนแรงอยู่ทำเองได้เลยแล้วก็เด็กผู้ชายในบ้านปากเสียไปหน่อยนะเออกำลังจะบอกแล้วว่ามีผู้ชายไปพูดอะไรหรือเปล่าพูดเหมือนลบหลู่เหมือนจะยังไม่ทันจะตายก็จะเอาแล้วอ่ะเด็กผู้ชายเหรอวัยรุ่นคือนิสัยมุทะลุอ่ะถ้าไม่ใช่เด็กก็เป็นผู้ใหญ่แต่แบบปากไม่โอเคอ่ะเออเหมือนท้าทายหรือไปพูดว่าจะเหมือนขายแล้วแบ่งหรือว่ายังมาเอ็นเซนลื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะเอาที่ดินตรงนี้ไปทำอย่างอื่นอ่ะเขาไม่โอเคเมื่อกี้จับไพ่กระโดด6ใบก็แล้วเหมือนมีการงัดข้อกันอยู่เยอะปัญหาจุกจิกเพียบลองไปขอเข้ามาดูนะคะค่ะนิ่มเห็นมีผู้หญิงอ้วนขาวมีส่วนด้วยนะครับอ้วนขาวแต่ไม่รู้ใครแม่ไหมคะมันมีส่วนด้วยแม่ไม่ขาวเท่าไหร่เนาะลองไปขอเข้ามาเขาดูอ้วนขาวอวบๆอ่ะอาจารย์นิ่มสนใจไปไหว้ตามบ้านไหมล่ะกลัวปีหน้าจะมีคดีความยังไงรีบจบให้ได้ก่อนรีบไหว้ไปไหว้ขอเข้ามาแล้วก็ไหว้ที่กลางบ้านซะแล้วก็ไปไหว้พญานาคซะจะได้เรื่องสุขภาพชนะไม่เรื่องพญานาคก็เลยเรื่องของทรายเรื่องการงานการเงินอะไรต่างๆด้วยเนาะไปช่วงไหนถึงจะดีสุดคะให้เร็วที่สุดอะค่ะบอกแก้วค่ะห้ามเรื่องคู่อย่างเดียวนะทั้งนั้นได้หมดตอนนี้คู่ไม่สนใจงั้นเดี๋ยววันเสาร์แก้วจะจัดทัวร์ไหว้พญานาคสีขาวนะคะวันเสาร์อาจารย์นิ่มก็ไหว้พญานาคอยู่ที่อุบลราชธานีนะคะใครอยากไปอะจะดีไปบ้านท่านสสนะไม่ว่าจะพี่ท่านสอว่าสอสอว่าหมอแก้วอยากไปด้วยอ่ะเออขยี้เลยค่ะขยี้ใครอยู่อุบลนะคะก็เจอกันก็ทักทายกันได้นะคะวันที่20แล้วก็21นะคะอยู่ที่อุบลราชธานีเนาะได้มาต่ออยากถามอีกอยากถามเรื่องอะไรด้วยไม่แบบไอ้อย่างเรื่องงูเมื่อกี้แบบสงสัยว่าทำไมแบบถึงเจอบ่อยก็มีอะไรคนมีเซ็งแค่นั้นใช่ไหมคะไม่มีอะไรหรอกเพราะไม่เคยโดนทำร้ายไม่เคยเลยใช่เพราะเขาไม่ทำร้ายเพราะเราเป็นลูกหลานเขาไงเพราะสิแต่เตือนอย่างนึงเวลาจะโมโหอะไรใครอ่ะใช่มีคนบอกว่าให้เราไปไลฟ์สดที่บ้านคุณแหม่มเลยค่ะน่าสนใจขนาดนั้นอย่าอาฆาตนะอย่าอาฆาตเฮ้ยคุณแหม่มเคยไหว้นี่ไหมที่พาที่กินเหล้าอ่ะแล้วก็ขัดขี้ใครอ่ะจีกงจีกงเคยไหว้ไหมจีกงก็คงน่าจะเคยเพราะว่าแหม่มลูกคนจีนเขาบางทีก็ไปไหว้เหมือนแบบเขาพาไปลองไหว้ดูสิเพราะบางทีอาจจะขอลองขอดูเรื่องสุขภาพเพราะจีกงที่ชอบดูหนังดูอะไรเงี้ยในตำนานมันมีเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็ช่วยเรื่องสุขภาพขอพงขอพรได้ต้องถ้าเป็นจีกงเทพทางจีนต้องพี่แก้วหรอกพี่แก้วถนัดแต่ก็จะบอกคำหนึ่งว่าคุณแหม่มต้องอย่าห้ามแช่งใครเพราะช่วงนี้ปากแรงคือมันจะเป็นโดยเฉพาะเดือนตุลาคมห้ามแช่งใครเด็ดขาดใช่เพราะตุลาคมเป็นเดือนสัมภเวสีไม่แล้วดวงจากเมื่อกี้เปิดไพ่มา6ใบอ่ะช่วงเดือนตุลาคมคุณแหม่มจะอารมณ์แรงมากจริงๆแรงตั้งแต่วันที่25กันยาจนถึงเดือนตุลาทั้งเดือนห้ามแช่งใครบางทีอย่าสะบัดโดยเฉพาะพวกขับรถปาดหน้าหรืออะไรจี้อย่าไปหลุดเพราะว่าจะไวมากนะคะแล้วมันก็จะเป็นผลกรรมที่จะสะเก็ดมาหาตัวเราเองโดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอันนี้เตือนด้วยความหวังดีนะคะแล้วก็ส่วนถ้าถามว่าเรื่องธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยต้องไปไหว้พญานาคอย่างที่อาจารย์นี่แบบพี่จูบอกนะคะลองทำดูก่อนคิดว่าน่าจะดีนะคะหรือจะทำลูกตุ้มแมวออนทัวร์พร้อมกันในเน็ตลูกตุ้มแมวฝากหน่อยค่ะเดี๋ยวแหม่มจะมีทำเป็นแพ็คคู่ก็คือจะเป็นคุกกี้เมกันกับคอนเฟกอะค่ะคู่กันแล้วเดี๋ยวจะให้ร่วมทำบุญค่ะเป็นเซตแล้วก็เดี๋ยวแหม่มจะมีมูลนิธิแล้วก็ให้โอนเงินเข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวแบบส่งขนมให้ได้บุญไปอีกค่ะไม่ต้องมาผ่านเงินที่เราไม่รับเลยค่ะแต่ว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่าส่งค่าอะไรเดี๋ยวแบบจัดการเองเป็นก็มาร่วมบุญกันคุกกี้อเมริกันค่ะที่หมอนิ่มชอบทานมากเอาผสมกับอีกอันนึงเป็นเนยนะคะกระเช้าพิเศษอะไรได้ค่ะเดี๋ยวพิเศษให้เป็น3ชิ้นค่ะเออนะคะก็ใครอยากร่วมทำบุญกับคุณแหม่มนะคะก็ติดต่อไปได้ที่เพจลูกตุ้มแมวถูกใช่ไหมใช่ลูกตุ้มแมวนะคะคุณแหม่มจะเอาเงินไปทำบุญนะคะกับ3มูลนิธินะคะจะให้โอนเงินเข้าไปที่มูลนิธินั้นเลยแล้วคุณค่อยส่งสลิปเข้าไปในเพจนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแหม่มจะส่งคุกกี้ให้คุณทานนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากจริงๆใครอยากจะสั่งไปเพื่อเป็นของขวัญของฝากนะคะใกล้ปีใหม่แล้วเนาะก็อีกหลายเดือนก็ของขวัญของฝากนะคะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็สั่งได้นะคะคุกกี้ลูกตุ้มแมวนะคะ
มีหลายอย่างเลยมีคอนเฟกต์มีอะไรด้วยเนาะพูดแบบเป๊ะเพราะทุกอย่างที่อาจารย์นิ่มพูดมาคือกินหมดแล้วเมื่อกี้ยังนั่งกินกันอยู่นะคะทั้งหมดก่อนแล้วแม่เดี๋ยวที่หน้าให้หมอแก้วเอาติดมาหน่อยนะเดี๋ยวจะตั้งคู่กับทองม้วนนี่แต่ประเด็นคือหมอแก้วกินไปหมดหรือยังต้องมาเช็คเดี๋ยวของพี่จะแจ้งเกิดแม่หมูทองคืออะไรอ่ะข้าวเหนียวกับหมูไงอ๋อที่โพสใน Facebook ไงอร่อยมากแม่หมูทองโอเคแล้วกลายเป็นรายการขายของกินไปเรียบร้อยแล้วโอเคเหลือ10นาทีใช่มั้ยเออเลยก็วันนี้นะคะเดี๋ยวขอวางก่อนขอบคุณขอบคุณคุณแหม่มนะคะขอบคุณนะคะให้กับรายการเรานะคะแล้วก็หวังว่าเคสของคุณแหม่มก็จะเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังท้ออยู่ตอนนี้ที่เจอปัญหาอะไรต่างๆอยู่ตอนนี้นะคะให้ลองดูเทปวันนี้แล้วคุณจะรู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านได้เพราะว่าคุณอดทนเพราะคุณแหม่มสู้นะคะคุณแหม่มก็เลยผ่านทุกอย่างมาได้คุณแหม่มถ้าสังเกตตอนที่เราคุยกันเนี่ยคุณแหม่มพูดเรื่องทุกอย่างเนี่ยคือชิลมากฉันเป็นมะเร็งระยะที่3เข้าที่4จ้ะยังไม่ตายเออฉันแบบว่ามีปัญหานู่นนี่นั่นจ้ะแต่ฉันชิลมากนะคะก็วันนี้ขอบคุณจริงๆที่ให้เกียรติกับรายการเรานะคะก็วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับพวกเรา4คนได้ใหม่ในวันอ้าวยังบอกหมดเวลาไง10นาทีขอบคุณค่ะท่านผู้ชมสดมากเออหมดเลยค่ะนะคะก็วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับพวกเราทั้ง4คนได้ใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสามช่วงเช้าตอน8โมงก็พบกับหมอแก้วก่อนที่ช่อง5นะคะเสร็จแล้วก็มาเจอกับพวกเราตอนบ่ายโมงนะคะพบกันใหม่ศุกร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ